สปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งอยู่ที่1ล้านกับ 74,000 บาทตัวรถเป็นสีดำค่ะแต่งโทนเป็นสีดำตัดแดงทั้งคันเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรค่ะเทอร์โบเดี่ยวเกียร์ออโต้6สปีดเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะคันนี้ใส่ชุดเหล็กรอบคันจัดทรงยกหน้า2นิ้วหลัง1นิ้วค่ะคันนี้เสริมหล่ออะไรกันไปบ้างเดี๋ยวส้มจีจะมารีวิวให้ดูค่ะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะด้านบนค่ะบนฝากระโปรงเราใส่สกู๊ปทรงฟิตนะคะเป็นรูปม้ามาสแตงค่ะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านแล้วก็ทําเป็นม้าสีแดงค่ะหล่อมากๆเลยนะคะซอนเลนเจอร์เป็นอคริลิกตัวนูนสีแดงค่ะกระจังหน้าใส่แรปเตอร์ V6 ทําเป็นสีดําตัดขอบแดงค่ะตัวขอบกระจังนะคะเราก็ทําเป็นสีแดงด้วยไฟลูกค้าสามารถเลือกได้ทําเป็นไฟสีขาวหรือไฟสีส้มก็ได้นะคะตัวนี้ทําเป็นสีขาวเนาะรับกับตัวไฟหน้าทรงซีแคมเลยใส่ครอบไฟตัดหมอกให้ครบเลยนะคะกันชนด้านหน้าใส่กันชนงานเอาท์แลนเดอร์นะจะมีไฟเลี้ยวไฟดับเบิ้ลไลท์ในตัวนะคะพร้อมกับตัวหูลากจูงและกันกระแทกใต้ท้องเป็นของงานเอาท์แลนเดอร์ช่วงล่างคันนี้ใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5 นะพร้อมกับตัวซับแทงแยกปรับได้ทั้งหมด8ระดับเปลี่ยนลูกหมากกันโครงแล้วก็ปีกนกปรับองศาด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่ล้อแม็กยาขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะล้อแม็กคันนี้ใส่แม็กกี้10นะคะลายสีดำนะตัดขอบด้วยสีแดงแล้วก็มีมิลลิ่งแบบนี้เป็นเม็ดสีแดงนะแม็กกี้10ออฟเซ็ตลบ24ค่ะสวยมากๆเลยยางใส่ยาง MT มัทเทเลนนะคะตัวนี้จะเป็นดอกยางที่ลึกที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าใส่ดอกยาง35 12.5 R20 เลยค่ะจัดทรงออกมาก็จะหล่อประมาณนี้เลยนะคะทุกคนพร้อมกับคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อใส่คิ้วล้อ6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินค่ะสำหรับรถรุ่นสปอร์ตนะคะแก้มข้างกระจกนะคะแล้วก็มือจับเขาจะเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะคันนี้ใส่สติ๊กเกอร์นะคะเป็นลายม้าแล้วก็ลายโครนนะคะยาวมาถึงด้านหลังตัวรถลูกค้าสามารถจะเลือกได้นะคะว่าชอบลวดลายแบบไหนนะคะสั่งออเดอร์มาได้เลยด้านบนค่ะติดโซลาร์รูฟแฟลกนะคะเป็นงานของฮาร์เมอร์นะคะจะมีไฟสปอตไลท์นะคะตัวนี้ก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยทีเดียวนะคะสามารถเปิดไฟ LED ไฟสปอตไลท์นี่ค่ะเป็นไฟแบบแวบๆก็ได้นะคะทุกคนใส่กันสาดนะคะเพิ่มเติมติดฟิล์มให้ครบเรียบร้อยเบ้ารองมือจับนะคะพิเศษค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าออเดอร์มาบันไดข้างตัวตะแกรงนะคะทำเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีแถบกันตกกันลื่นมาให้ครบเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะพร้อมแถบกันตกกันลื่นเนาะบาร์ด้านหลังค่ะใส่บาร์งาน Hammer รุ่นไนฟูลี่นะคะจะมีตัวไฟเบรกด้านบนนะคะด้านข้างก็จะมีไฟเป็นไฟเบรกด้วยนะคะตัวฮัมเมอร์จะเป็นสีแดงเลยคิ้วล้อเหมือนด้านหน้านะคะด้านหลังก็ใส่โช๊คเปลี่ยนโช๊คทั้งหมดเลยนะคะ4ต้นเลยนี่ค่ะแบบในภาพเลยนะบันไดเหยียบท้ายจะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อหยิบสัมภาระด้านท้ายตัวรถได้ง่ายขึ้นครอบไฟท้ายนะคะใส่ให้เหมือนกับด้านหน้าเลยครอบฝาท้ายฟอร์ดทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงค่ะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเรียบร้อยแล้วจากโรงงานเนาะอักษรเลนเจอร์ค่ะติดเพิ่มเติมกันชนท้ายใส่งานเหล็กฮาร์เมอร์รุ่น MX ค่ะ204ห่วงลากจูงนะคะลูกค้ารีเควสต์มาขอเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเราก็จัดให้ไปเลยส่วนด้านหลังนะคะเรารองก้อนหนุนนะคะจะทรงยกไป1นิ้วนะคะนี่ค่ะเห็นด้านข้างนะจะเห็นตัวซับแท้งเห็นโช๊คนะคะใส่ครอบฝาถังให้ครบเรียบร้อยน้ำมันนะคะรองรับน้ำมัน B20 เติมดีเซลภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วจากโรงงานแบบนี้เลยหน้าจอกลางก็จะเป็นขนาด10นิ้วนะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อก็คือง่ายๆว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆนะคะกับระบบขับเคลื่อน4ล้อรุ่นสปอร์ตฟังก์ชันมาครบเลยนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะแบบแมนนวลนะคะปรับได้ทันใจเลยทีเดียวมีระบบฟอร์ดพาสสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะคะสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องนะคะเช็คพิกัดรถได้นะคะผ่านมือถือเรานั่นเองนะคะใครสนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้สามารถสั่งแต่งกับรถเรนเจอร์ได้ทุกรุ่นเลยรับประกันตัวรถอยู่ที่5ปี 150,000 กิโลค่ะโทรหาส้มจีดได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346ส้มจีดฟอร์ดพนครเกษตรนมินเราเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับ1ของประเทศนะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวส้มจีดจะเอารถใหม่ๆมาอวดกันอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ